สวัสดีค่ะเก็บตกวันอาทิตย์คิดไม่ลึกกับนิตินาถนะคะมาพบกันเหมือนเคยค่ะเริ่มกันด้วยเรื่องของควายเจ้าถิ่นจากจังหวัดปทุมธานีค่ะน้องก้อยนักข่าวการเมืองไปทำข่าวบิ๊กคลีนนิ่งทันทสถานบำบัดพิเศษวันก่อนอุ้ยถอยกรูดเจออะไรคะเนี่ยโอ้ก็ควายกลุ่มนี้สิคะแม่ควายกำลังห่วงน้องควายจูเนียร์ตาขวางเลยเชียวอย่าวิ่งพี่อย่าวิ่ง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 รายหนึ่งใจดีสู้ควายเดินผ่านมาได้แต่อีกรายสิคะเพ่นไปนู้นกลับมาล้างโคลนบนกระปอดกระแปดเนี่ยแหละค่ะเออน่ารักเนาะน้องควายอ่ะน่ารักเอาละค่ะมาต่อกันด้วยเก็บตกกินตับเพลงนี้สุดยอดความฮิตจริงๆยังฮิตไม่เลิกจนบัดนี้เลยล่ะค่ะคืนสู่เหย้าคุณตาคุณยายปิ๊กบ้านบางแขกเที่ยวนี้พี่ๆทหารปตอ1006กับน้องๆ นักศึกษาพยาบาลหมอสยามบังเอิญบังเอิญจิตอาสามาตรงกันด้วยจุดประสงค์เดียวกันก็เลยมาแจมอะไรมันมันร่วมกันเรียกขวัญคุณตาคุณยายนี่นะจ๊ะงานนี้คุณตาคุณยายไม่เกี่ยวและเป็นเรื่องระหว่างทหารกับพยาบาลล้วนๆนะคะสนุกกันทีเดียวเชียวมาทิ้งท้ายด้วยเรื่องของลีลาร่อนจานร่อนหรือฟริสบี้แบบพิสดารซะไม่มีเลยค่ะนี่ๆเธอจะร่อนไปไหนละตัวโอ้โอ้โอ้แม่เจ้าเล่นกระโดดจากเรือมารับจานร่อนเอากันอย่างนี้เลยนะคะคุณขาแหมแบบว่าเอ็กซ์ตรีมที่สุดของที่สุดคนร่อนก็คืออีตาโบดดี้แชมป์จานร่อนแดนจิงโจ้นี่แหละค่ะส่วนคนรับก็เป็นเพื่อนของโบดดี้นั่นเองนะคะนี่ก็ร่อนจากสะพานสูงตั้ง500ฟุตเชียวนะคะคนขับเรือสปีดโบ๊ทก็โอ้โหสุดจะบรรยายดูกันเอาเองแล้วกันนะคะเออฝรั่งเขาชอบทำอะไรกันแปลกๆนะมาถึงช่วงของเก็บกบเก็บกบเก็บตกนะคะในช่วงคำคมค่ะคำคมของเรานะคะวันนี้ส่งมาบอกว่าช่วยกันล้างคราบน้ำตาในวันทุกข์ยิ้มรับสุขที่จะมาพาสดใสล้างให้หมดสิ่งไม่ดีที่เกาะใจเพื่อวันใหม่ให้คนไทยใจร่าเริงส่งมาจากคุณกุ้งแห้งบางกอกน้อยกรุงเทพนี่เองนะคะขอบคุณมากๆคำคมน่ารักทีเดียวหมดเวลาเก็บตกกับนิตินาถวันนี้แล้วนะคะลากันไปแล้วสวัสดีค่ะเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะเก็บจบ